งนี้จะพาไปบุกเบื้องหลังละครพายุทรายคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เบื้องหน้ากำลังเข้มข้นมากแต่ว่าเบื้องหลังเขาก็มีเรื่องเมาลืมเหมือนกันล่าสุดถึงคิวของหนุ่มฟิล์มธนภัทรพระเอกของเรานะคะเขาบอกกันว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นต้องหาอะไรกินทันทีเจ้าตัวจะว่ายังไงนะคะไปติดตามพร้อมกันในช่วงเมาส์หลังเลนส์ค่ะเมาส์หลังเลนส์พูดได้จริงหรอไม่รู้ว่าหนุ่มฟิล์มธนภัทรถือคติทุกที่คือเตียงนอนหรือเปล่านะคะเพราะเวลาอยู่ในกองถ่ายละครพายุทรายก็สามารถนอนหลับได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งตอนที่ทีมงานกำลังเปลี่ยนย้ายมุมกล้องกันเสียงดังโครมครามอยู่นั้นเจ้าตัวก็หลับสนิทไม่มีสะดุ้งกันเลยล่ะค่ะมาอาศัยจังหวะที่แบบต้องไม่ได้ถ่ายจังหวะเคลื่อนย้ายกล้องก็นอนเก็บเอาแรงเป็นอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยไหมเหรอคะช่วงแรกๆไม่เป็นนะคะแต่ช่วงนี้เริ่มแล้วเริ่มเห็นแบบถี่ขึ้นนะคะและไม่ว่าสภาพแวดล้อมของสถานที่ถ่ายทำจะอยู่กลางดินกลางทรายมีแค่เสื้อพื้นหมอนใบหนุ่มฟิล์มก็สามารถนอนได้ทุกที่ค่ะเรียกว่ามีจังหวะว่างไม่ได้เข้าฉากเมื่อไหร่ก็จะแอบแวบมานอนเฝ้าพระอินทร์ทันทีจะชอบแอบหลับในกองเอ้ยชอบนอนพักเอาแรงแล้วหนุ่มฟิล์มเขาก็ยังชอบหาของกินอร่อยๆเพื่อเติมพลังระหว่างการทำงานอีกด้วยนะคะกี่ฟองครับคุณฟิล์ม3ครับ3เลยครับยังอีกยังหายอีกโดบอะไรขนาดนั้น3ใบแต่ดูเหมือนว่าไข่ลวก3ฟองจะไม่อยู่ท้องหนุ่มฟิล์มซะแล้วล่ะค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวมานั่งซ้อยต่ออีกชามโอ้โหดูท่าทางจะหิวจริงๆแหละดูออกว่าไงเขาเลยอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอแล้วเรากลับมาคือป้าเขาปิดแล้วปิดร้านไปแล้วกินก่อนกลัวกลับมาไม่ได้กินกินเก่งค่ะกินมื้อเช้าไปแป๊บเดียวคิ้วอีกแล้วตัวเนสจะอยู่กับบทเนาะค่ะจะแบบทำการบ้านแบบกับบทเยอะขึ้นแล้วก็พี่พิมก็จะแบบกินเยอะอยู่การบ้านของตื่นที่ไหนอร่อยมันทำการบ้านมาแล้วบทว่าไงนะเริ่มละบทว่าไงนะเริ่มละดูเหมือนการไปถ่ายตลาดน้ำเนี่ยน่าจะเป็นกำไรของฟิล์มนะคะนี่แหละคุณผู้ชมเบื้องหลังเนี่ยสนุกสนานเฮฮาแต่เบื้องหน้ากำลังเข้มข้นมากเลยนะคะต้องติดตามกันต่อคืนนี้เพราะว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่สำคัญมีคนตายจะเป็นใครนะคะติดตามในละครพายุทรายคืนนี้ 20:15 น.ค่ะต้องดูเลยนะครับลุ้นไปพร้อมกันดูแบบสดๆด้วยแล้วกันนะครับ